สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่รวีนะคะจากเพจพี่รวีติวสอบราชการสำหรับในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาเฉลยข้อสอบจริงท้องถิ่นปี2560นะคะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งรวบรวมมาได้ทั้งหมดประมาณ5ข้อนะคะจากผู้เข้าสอบ เดี๋ยวเราก็จะมาดูเฉลยเนาะแล้วก็หน้าตาของข้อสอบกันในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ฝากให้พวกเราติดตามช่องพี่รวิทย์ติวสอบราชการด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราต้องการที่จะทบทวนเนื้อาหาเนี่ยเราจะได้หาคลิปของพี่เจอนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะเราจะได้สอบผ่านไปพร้อมๆกันกับเพื่อนเลยนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าเนาะสำหรับโจทย์ข้อแรกนี้เกี่ยวข้องกับร้อยละนะคะ สุดใจได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25%ซึ่งทําให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่าเดิมจงหาว่าสุดใจเนี่ยโดนตัดเงินเดือนไปร้อยละเท่าใดนะคะสิ่งนี้เป็นคําถามของโจทย์เนาะการที่เราจะทราบได้ว่าร้อยละเงินเดือนที่ถูกตัดจะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนี้มันคานวณมาจากอะไรเนาะร้อยละของเงินเดือนที่ถูกตัดเราก็จะต้อง เอางเงินเดือนที่ถูกตัดนั้นน่ะส่วนด้วยเงินเดือนเดิมเนาะคูณด้วย100นะคะแล้วเจ้าเงินเดือนที่ถูกตัดนี้มันหาได้จากอะไรล่ะเราก็ต้องเอาเงินเดือนเดิมเนาะลบเงินเดือนใหม่ของเขาจะได้รู้ว่าไอ้ส่วนต่างตรงนั้นน่ะมันหายไปเท่าไหร่นะคะแล้วค่อยเอาไปหารด้วยเงินเดือนเดิมของเขาเพราะเขาต้องการเทียบกับเงินเดือนเดิมเนาะแล้วคูณ100นะคะอ่ะตกลงกันได้แบบนี้ก็เขียนเอาไว้ก่อนนะคะว่าเราจะต้องเอา เงินเดือนเดิมของเขาเนี่ยลบกับเงินเดือนใหม่หารด้วยเงินเดือนเดิมนะคะเพราะสิ่งที่ต้องการเทียบเนี่ยคือเงินเดือนเดิมเนาะแล้วไปคูณกับ100นะคะ ต้องการเทียบกับอะไรก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวหารนะคะโอเคและหลังจากที่เราได้เขียนออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการที่เราจะตอบคำถามข้อนี้ได้เนี่ยเราจะต้องใช้สูตรแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องเอาตัวเลขมาใส่ให้ถูกต้องเพื่อจะคำนวณตัวเลขออกมานะคะและตอนนี้เรามีตัวเลขครบหรือยังเรามีข้อมูลครบหรือยังเพื่อที่จะหาคำตอบ ก็คือเราต้องมีข้อมูลเงินเดือนเดิมและเงินเดือนใหม่ปรากฏว่าเรายังไม่ทราบสักอย่างเลยนะคะไม่มีตัวเลขมาแทนค่าในนี้ได้นะเราก็จะต้องไปหาตัวเลขก่อนนะแล้วโจทย์เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดตัวแปรกันดีกว่างั้นเดี๋ยวจะกําหนดให้เงินเดือนใหม่นะคะเป็น x ก็แล้วกันนะคะกำหนดให้ เงินเดือนใหม่เท่ากับ x บาทนะคะอ่ะโอเคสมมุตินะคะกำหนดเอาไว้ว่าเงินเดือนใหม่เนี่ยเท่ากับ x บาทนะคะแล้วเขาบอกว่าสุดใจเนี่ยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25%ซึ่งประโยคนี้เพิ่มขึ้น25%เนี้ย25%ของอะไรมันเป็น25% ของเงินเดือนใหม่นั่นเองเนาะสุดใจได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น2ีปซนจากเงินเดือนใหม่นะคะ แปลว่าเงินเดือนที่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยที่เขาได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับ25%ของเงินเดือนใหม่ซึ่งเงินเดือนใหม่คือ x นะคะตามที่เรากำหนดมาดังนั้นค่ะเงินเดือนของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ25%ของ x ก็คือ25% ก็ต้องเป็น25ส่วน100ของคือคูณนะคะคูณกับ x นั่นเองแสดงว่าเพิ่มขึ้น25ส่วน100คูณ x บาทนะคะโอเคไหมโอเคนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนาะเรารู้แล้วว่าสุดใจเนี่ยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาเงินเดือนเดิมของเขาได้เพราะว่าเขาบอกว่าพอเพิ่มขึ้นเท่านี้ปุ๊บจะได้เท่ากับเงินเดือนเดิมเขาเลย นะคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนเดิมของเขาเนี่ยก็ถ้าเท่ากับเงินเดือนใหม่บวกกับส่วนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเท่ากับเงินเดือนใหม่คือ x บวกกับ ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ25ส่วน1 0 0 x นั่นเองนะคะอะ่รวมเลขนะคะทำส่วนให้เท่ากันก่อน,อนเนาะถึงจะามาบวกกันได้นะคะต้องเป็นส่วน100เนาะเพราะฉะนั้นก็คูณ x ตัวแรกนี้ทั้งเศษและส่วนด้วย100นะคะก็จะได้1 0 0 x ส่วน100 บวก25ส่วนหนึ x นั่นเองก็รวมกันนะส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษมารวมกันได้เลยนะคะจะเท่ากับ1 2 5 x ส่วน100นั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้รู้เงินเดือนเดิมแล้วรู้เงินเดือนใหม่แล้วเอามาแทนลงในสูตรนี้ได้เลยนะคะแทนลงไปเงินเดือนเดิมคือเท่าไหร่เงินเดือนเดิม คือ1 2 5 x ส่วน100ลบเงินเดือนใหม่คือ x หรือว่าก็คือ1 0 0 x ส่วน1นึั่นเองนะคะความหมายเหมือนกันหารค่ะด้วยเงินเดือนเดิมคือเท่าไหร่1 2 5 x ส่วน100นะคะทั้งหมดนี้คูณกับ100โอเคก็คิดเลขเลยนะคะจะได้เท่ากับ 25x ส่วน100ทั้งหมดส่วนด้วย 125x ส่วน100นะคะคูณกับ100เนาอะอะโอเคเศษส่วนซ้อนกันแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาคูณกันได้แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเนาะมาคิดต่อตรงนี้ละกันนะคะที่ไม่พอก็จะได้เท่ากับ 25x ส่วน100คูณกับกลับเศษเป็นส่วนนะคะ12 5 x ก็ทั้งหมดนีคูณ100อ่ะแล้วก็ตัดทอนเศษส่วนได้นะคะ25 125 25 5 125 5155 20ก็จะเท่ากับ20นั่นเอง เพราะฉะนั้นตอบเลยว่าจะได้เท่ากับร้อยละ20นะคะนี่คือร้อยละเงินเดือนที่สุดใจโดนตัดไปนั่นเองเนาะโอเคไหมประมาณนี้นะคะถัดมาเลยดีกว่านะข้อ2ค่ะ A ให้ B ยืมเงิน35,000บาทโดยคิดดอกเบี้ยปีแรก10%ปีถัดไปลดลง1% รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด10ปีอยากทราบว่า A จะได้เงินจาก B ทั้งหมดกี่บาทนะคะคำถามอยู่ตรงนี้ก็คือ A อาจจะได้เงินจาก B ทั้งหมดกี่บาทก็คือถามเงินรวมทั้งหมดเลยเนาะทั้งต้นทั้งดอกนะคะเราก็เอามาเขียนไว้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนี้คือเงินรวมทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งมันก็จะต้องเท่ากับทั้งต้นทั้งดอกเนาะก็คือเงินต้นแล้วก็รวมกับดอกเบี้ยด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราทราบเงินต้นเรียบร้อยแล้วก็คือ35,000บาทก็คือเงินที่ A ให้ B ยืมนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่เราไม่ทราบเนี่คือดอกเบียนะ้ยเนพราะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาดอกเบี้ยกันนะคะซึ่งเวลาที่เราจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยเราจะคิดได้จากอะไรดอกเบี้ยเนี่ยเราจะหาได้จาก เอาเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณด้วยระยะเวลานะคะโอเคซึ่งเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเท่ากับ10%ค่ะปีแรกปีถัดไปเนี่ยลดลง1%เ ไม่เท่ากันนะอ่าไม่เท่ากันต้องคิดเลขหลายรอบนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคิดดอกเบีย้ยปีแรกกันก่อนนะคะดอกเบีย้ยปีแรกค่ะก็จะเท่ากับเงินต้นก็คือ35,000บาทเนี่ยคูณอัตราดอกเบีย้ยของปีแรกซึ่งเท่าไหร่เขาให้มาว่า10% ก็คือเอาเลข10%มาแต่เลข10%บปคิดได้ยังคิดไม่ได้นะคะสิบเาให้มันเป็นตัวเลขธรรมดาปกติก็คือ10ส่วน100นั่นเองนะคะระยะเวลาล่ะระยะเวลาคือ1ปีนะเพราะเขาบอกว่าปีแรกก็แค่ปีเดียว1ปีนะคะตอนที่เราคิดเรื่องดอกเบีย้ยเนี้ยพี่อยากให้เราระมัดระวังเรื่องหน่วยด้วยนะคะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย ต้องเช็คว่ามันมีหน่วยเดียวกันกับระยะเวลาหรือยังซึ่งอัตราดอกเบี้ยข้อนี้มันคิดเป็นต่อปีนะคะแล้วระยะเวลาเนี่ยก็เป็นปีพอดีเนาะมีหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยก็เอาตัวเลขมาคิดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลามันไม่เหมือนกันเช่นอัตราดอกเบี้ยเป็นปีแต่ว่าระยะเวลาเป็นวันอันเนี้ยต้องทําหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะจึงจะเอามาคํานวณได้แต่ข้อนี้โชคดีที่มันเหมือนกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคิดเลขได้เลยนะอาตัดทอนค่ะ 100อัตัดศูนย์บยก็จะได้เท่ากับ3502ตัวดอกเบีย้ยปีแรก3500บาทนั่นเองนะคะดอกเบีย้ยปีถัดมาค่ะซึ่งเขาบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันลดลง1%นะคะแสดงว่าดอกเบีย้ยเนี่ยกลายเป็น9% นะตั้งแต่ปีที่สองเลยไปจนถึงปีที่สิบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารวมเป็นระยะเวลาทั้งหมดสิบปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีที่สองไปจนถึงปีที่สิบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะเป็น9%ต่อปีนะคะรวมทั้งหมดเก้าปีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเอาเงินต้นเลยค่ะคือสามหม่นห้าพบาทคูณอัตราดอกเบี้ยของเขาก็คือเก็คือเส่วนหนึระยะเวลาของเขาเ้าปีนะคะหนึ 100.

ก็คือดอกเบีย้ยปีแรก3,500บาทแล้วก็ดอกเบีย้ยอีก9ปีที่เหลือเนี่ยคือ28,350บาทนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ A จะได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเงินรวมทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับเงินต้นค่ะคือ35,000บาทบวกกับดอกเบีย้ยปีแรกคือ3 5 0 0บาทและดอกเบีย้ยปีที่เหลืออีก9ปีคือ28,350บาท จะได้เท่ากับเท่าไหร่0 5 8 31 16ทด1 6 6 8 5 0โอเคเพราะฉะนั้น A ค่ะจะได้เงินจาก B ทั้งหมด66,850บาทตอบข้อ3นั่นเองนะคะ โอเคเนาะโอเคถัดมานะคะข้อ3หมู่บ้านกอไก่ค่ะมีจำนวนประชากร6,800คนลดลงปีละ120คนหมู่บ้านขอไข่มีจำนวนประชากร4,200คน,คน,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  4, คนเพิ่มขึ้นปีละ80คนอยากทราบว่าอีกกี่ปีทั้งสองหมู่บ้านจะมีประชากรเท่ากัน มีเงื่อนไขาการเท่ากันแบบนี้มาให้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นสมการนะคะและถ้าเราต้องการที่จะใช้วิธีการสมรการนี้เราก็ต้องกําหนดตัวแปรเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากําหนดตัวแปรกันดีกว่าและถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะคะก็จงกําหนดตัวแปรเป็นคําถามของโจทย์นะคะ1เลยคือง่ายสําหรับเรานะคะคิดอะไรไม่ออกก็กําหนดให้มันเป็นคําถามของโจทย์แล้วก็พอคํานวณออกมาเสร็จปุ๊บนี่เลยได้เป็นคาตอบเลย นะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าอีกกี่ปีนะทั้งสองหมู่บ้านจะมีประชากรเท่ากันนะคะซึ่งเราก็ให้จำนวนปีที่เราไม่ทราบเนี้ยเป็น x ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดเลยค่ะกำหนดให้ระยะเวลา ที่ทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีประชากรเท่ากันเท่ากับ x ปีไปเลยนะคะอืมแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าไอ้ระยะเวลาอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะ่ะ ประชากรเนี่ยมันจะต้องมีจํานวนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวา์ปไปดูอนาคตกันในเขาว่าในอีก x ปีที่เรากําหนดเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขามีประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงกันบ้างนะคะอ่ะมาดูกันอีก x ปีหมู่บ้านกอไก่ก็แล้วกันเขาบอกว่าหมู่บ้านกอไก่เนี่ยเขาจะมีจำนวนประชากรลดลงปีละ120คน ะะเพราะฉะนั้นอีก x ปีเนี่ยประชากรของเขาจะลดลงเท่าไหร่คะ1ปีเขาลดลง120คนเรากำหนดให้ระยะเวลาเป็น x ปีเพราะฉะนั้น x ปีเขาจะลดลงเท่ากับ120ไปคูณจำนวนปีก็คือ x ปี1 2 0 x นั่นเองนะคะอ่าหปีลดลง120คน x ปีก็ต้องลดลง1 2 0 x คนนะคะในทํานองเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยคือหมู่บ้านขอไข่เขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยประชากรเขาจะเพิ่มคะ่ะเขาจะเพิ่มขึ้นปีละ80คนและถ้าระยะเวลามัน ดำเนินไปเป็นเวลา x ปีถามว่าประชากรเขาจะเพิ่มกี่คนก็แน่นอน1ปีเพิ่ม80คน x ปีก็ต้องเพิ่ม80คูณ x ก็คือ 80x คนนะคะโอเคตอนนี้เราได้วาปไปดูอนาคตเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในอีก x ปีเนี่ยหมู่บ้านกอไก่ประชากรจะลดลง 120x คนและหมู่บ้านขอไข่ ประชากรเขาจะเพิ่มขึ้น8 0 x คนนั่นเองเพราะฉะนั้นจงเอาเงื่อนไขที่โจทย์เขาบอกว่าอีก x ปีนั้นประชากรจะเท่ากันนะ่ะมาตีความเป็นสมการหน่อยสินะคะอีก x ปีค่ะหมู่บ้านกอไก่เนี่ยเขาจะมีประชากร เท่ากับหมู่บ้านขอไข่นะคะซึ่งหมู่บ้านกอไก่เดิมทีมีประชากร6,800คนและมันลดลงไปปีละ120คนพอจบ x ปีแล้วเนี่ยประชากรเขาลดลงไปเท่ากับ 120x คนเพราะฉะนั้นประชากรเขาหายไปก็ต้องลบออกไป 120x คนโอเคไหม ในขณะเดียวกันหมู่บ้านขอไข่ค่ะเดิมทีเขามีประชากร4,200คนแล้วเขาเพิ่มขึ้นปีละ80คนพอจบ x ปีปุ๊บเขาเพิ่มขึ้น 80x คนเพราะฉะนั้นต้องบวกเพิ่มจากประชากรเดิมไปอีก 80x คนนั่นเองนะคะและ2ก้อนนี้ค่ะ2ประชากรของ2หมู่บ้านนี้เท่ากันนะได้เป็นสมการใหม่แบบนี้นะคะ6,800 120x จะเท่ากับ4,200บก 80x นะคะ หน้าที่ของเราถัดมานะคะตัวแปรจับอยู่กับตัวแปรตัวเลขจับอยู่กับตัวเลขนะคะตัวแปรค่ะลบร้อยยี่บเอ็กนี้มารวมกับ 80x สิบเซ์้ายมาเป็นลบแปดสิบเนะคะสี่พดึงลงมาแล้วก็ไปย้าย6,800มาอยู่กับมันก็จะกลายเป็นลบหกพันะคะโอเคคิดเลขฝั่งตัวแปรลบร้อยยี่สิบลบแป เป็นลบสอง x ฝังตัวเลขบ้าง4200ลบ6800เท่ากับลบ2600นะคะ x เดียวจะเท่ากับลบ2600เนี่ยหารลบ200นั่นเองนะคะได้เท่าไหร่สองห13่ 2, 1, 2, 2, นะคะลบหารลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้13นั่นเองตอบได้ยังตอบได้เลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรากําหนดให้ x เนี่ยเป็นระยะเวลาตามที่โจทย์ต้องการเลยก็คือเป็นระยะเวลาที่ทั้งสองหมู่บ้านมีประชากรเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบเลย13ปีข้อ2นั่นเองนะคะโอเคไหมโอเคเนาะถัดมาค่ะข้อ4ปากกา1ด้ามราคาเท่ากับดินสอ6แท่งดินสอ3แท่งราคาเท่ากับสมุด1เล่มสมุด3เล่มราคา18บาท จงหาว่าราคาปากกาเท่ากับกี่บาทนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามคือราคาปากกาเนาะเห็นโจทย์ลักษณะนี้นะคะอยากจะทำเป็นสมการก็ได้หรือว่าจะค่อยๆหาทีละสเต็ปขึ้นไปก็ได้นะคะและพวกเราก็คงไม่อยากใช้สมการละเนาะนะถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงๆนะคะไม่อยากใช้สมการเพราะมันยุ่งยากเนาะเพราะฉะนั้นงั้นเรามาค่อยๆค,คิดก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูล ราคาของสมุดเนี่ยในการหาราคาของปากกากันนะคะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะหาสมุดก่อนแล้วก็ไปหาดินสอแล้วค่อยมาหาปากกานะคะอ่ะโอเคเขาบอกว่าสมุด3ามเล่มเนี่ยราคา18บาทเนาะเดี๋ยวเราหาสมุด1เล่มให้เจอก่อนว่ากี่บาทนะคะอ่ะสมุด3ามเล่มค่ะ18บาทนะคะแล้วถ้าสมุด1เล่มเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับ 18.3่วน3นั่นเองก็คือ6บาทนะคะสรุปว่าสมุด1เล่มเนี่ยราคา6บาทเนาะและเขาบอกว่าสมุด1เล่มเนี่ยราคาเท่ากับดินสอ3แท่งเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าดินสอ3แท่งราคาเท่ากับสมุด1เล่มงั้นแปลว่าไอ้ดินสอ3แท่งเนี่ย มันราคาเท่ากับ6บาทนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าดินสอ6แท่งค่ะจะราคาเท่ากับปากกา1ด้ามเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาดินสอ6แท่งเลยนะคะ ดินสอสามแท่งค่ะราคา6บาทถ้าดินสอหกแท่งจะราคาเท่าไหรเทียบปัญหยัตระยงได้เลยนะคะขวาก็คือ6ค่ะหารซ้ายหาร3คูณสายล่างก็คือ6เนาะตัดทอน3 1 3 3 2 6 6 2 12บาทนะคะดินสอหกแท่งเนี้จะราคา12บาทซึ่งดินสอหกแท่งเนี่ยมีราคาเท่ากับปากกา1ด้ามพอดีเลยเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะคะว่าปากกา1ด้ามเนี่ยราคาเท่ากับ 12บาทนั่นเองเนาะโอเคนะคะเจอโจทย์ลักษณะนี้ไม่ต้องใช้สมการก็ได้แต่เทียบบัญญัติระยัางไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะหาสมุดก่อนแล้วก็หาดินสอแล้วค่อยเอาไปหาปากกาทีหลังนะคะอ่ะโอเคสุดท้ายค่ะเป็นลักษณะของเงื่อนไขภาษานะคะยาวนิดหนึงนะคะจงอ่าเนเงื่อนไขต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เขียนแผ่นภาพไปเลยเนาะนะคะหนังสือ20เล่มจัดเรียงอยู่บนชั้นวางหนังสือขนาด4ี่ชั้นในจำนวนชั้นละเท่าๆกันงั้นแสดงว่าอะไรหนังสือ20เล่มวางอยู่ในชั้นวาง4ชั้นแต่ละชั้นเท่ากันแสดงว่าแต่ละชั้นต้องวางชั้นละ5เล่มเนาะพอวางสี่ชั้นปุ๊บจะได้ครบ20เล่มพอดีนะคะเอาวาดแผ่นภาพซะหน่อย ชั้นละห้เล่มนะชั้นที่หนึ่งี่ชั้นที่หนึ่งห้าเล่มชั้นที่สองก็ห้าเล่มนี่ชั้นที่สองชั้นที่สามก็ห้าเล่มชั้นที่สี่ก็ห้าเล่มนะคะโอเคสี่ชั้น,นะะช,นชั้นละห้าเล่ม นะถัดมามีหนังสือสามประเภทค,ค่ะคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเอาหนังสือเหล่านี้มาวางอยู่ในชั้นเนาะเพราะฉะนั้นใส่ตัวย่อให้มันซะหน่อยกำหนดนะคะวิทยาศาสตร์เป็น S แล้วกันนะ Science คณิตศาสตร์เป็น M แล้วกันนะ Math นะคะแล้วภาษาอังกฤษเป็น E แล้วกันนะคะ English โอเคเขาบอกว่าหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจำนวนเป็น2เท่าของหนังสือคณิตศาสตร์ แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจํานวนหนังสือคณิตศาสตร์มีเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะไม่รู้ว่าหนังสือวิทยาศาสตร์มีเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จํานวนหนังสือคณิตศาสตร์แล้วปุ๊บเราก็จะรู้จํานวนหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวค่อยๆอ่านไปดูซิว่าเขาจะบอกไหมนะถัดมามีหนังสือวิทยาศาสตร์วางอยู่ทุกชั้นเลยชั้นละอย่างน้อยหนึ่งเล่มอ่ะเอาหนังสือวิทยาศาสตร์มาวางเลยอย่างน้อยมันมีเล่มหนึ่งแน่นอนแล้วเอาวางเลยชั้นละเล่มอย่างน้อยมันต้องมีอ่ะวางเอาไว้ก่อนวางเรียบร้อย ถักมาหนังสือคณิตศาสตร์ทั้งสี่เล่มวางอยู่ที่ชั้นสองเขาบอกว่าคณิตศาสตร์ทั้งสี่เล่มแปลว่ามีหนังสือสี่เล่มนะคณิตศาสตร์มีแค่สี่เล่มเท่านั้นเพราะเขาบอกทั้งสี่เล่มก็แปลว่าทั้งหมดสี่เล่มแล้วนะนะและมันวางอยู่ชั้นสองทั้งหมดเลยอะวางหนังสือคณิตไว้ที่ชั้นสองทั้หมดเลยสี่เล่มและหมดแล้วนะหมดแล้วหนังสือคณิตศาสตร์มีเท่านี้และเรารู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าหนังสือคณิตศาสตร์มีสี่เล่มงั้นแสดงว่าย้อนกลับไปที่ข้อนี้ เราก็รู้แล้วว่าหนังสือวิทยาศาสตร์จะมีเท่าไหร่ตอนนี้หนังสือคณิตศาสตร์มี4เล่มแล้วหนังสือวิทยาศาสตร์มีเป็น2เท่าของหนังสือคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นหนังสือวิทยาศาสตร์จะมีทั้งหมด8เล่มนั่นเองโอเคไหมโอเคถัดมาเขาบอกว่าชั้นที่3และ4เนี่ยมีหนังสือวิทยาศาสตร์จานวนชั้นละเท่าๆกันก็ okay. อ่ะทิ้งไปก่อนก็ได้นะคะถัดมาไม่มีชั้นใดาวางหนังสือเพียงประเภทเดียวอ่ะโอเคข้อมูลเท่านี้ เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อสรุปที่มันจําเป็นที่เราต้องเอาหนังสือไปวางเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาวางกันนะคะแต่พอหันไปดูข้อสรุปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซีเรียสกับการเอาหนังสือมาวางนะคะเอาข้อมูลที่แน่นอนเนี่ยนะเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนนะคะแล้วไปอ่านข้อสรุปตอนนี้ข้อมูลที่แน่นอนเราได้หมดแล้วอะไรที่ไม่แน่นอนเก็บไว้ก่อนนะไปดูข้อสรุปกัน หนังสือภาษาอังกฤษมีมากกว่าหนังสือคณิตศาสตร์จริงไหมอ่ะเรารู้จํานวนหนังสือของคณิตศาสตร์คือ lem. สี่เล่มวิทยาศาสตร์มี8เล่มค่ะแล้วเขาบอกทั้งหมดเนี่ยมี20เล่มเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจะมีกี่เล่มไหนมีวิทย์8เล่มมีคณิตสี่เล่มรวมทั้งหมดต้องได้20เล่มเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษค่ะที่เหลือมันก็ต้องเป็น8เล่มแล้วเขาบอกว่าหนังสือภาษาอังกฤษคือ8เล่มมีมากกว่าหนังสือคณิตศาสตร์คือ4เล่มจริงไหม จริงโหนี่จริงเลยจริงนะคะเป็นจริงข้อสรุปที่2ล่ะมีหนังสือวิทยาศาสตร์จำนวน2เล่มในชั้นที่2อ่ะเราก็มาดูชั้นที่2ที่เราวางเอาไว้นี้นะคะดูสิมีหนังสือวิทยาศาสตร์2เล่มจริงปะไม่จริงนะมีเล่มเดียวเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือคณิตศาสตร์มันถูกจองเอาไว้หมดแล้วตั้ง4เล่มนะคะแล้วมีวิทยาศาสตร์ได้แค่เล่มเดียวเท่านั้นเพราะชั้นหนึ่งวางได้แค่5้าเล่ม เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สองเล่มไม่จริงอันนี้เป็นเท็จ False นะเป็น F เลยนะคะเพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ต้องมานั่งวางหนังสืออะไรไปมากกว่านี้แล้ววางแค่นี้ก็ได้คําตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําโจทย์พวกนี้นะเราเอาเฉพาะข้อมูลที่มันแน่นอนนะคะเอามาคิดคํานวณเอามาวิเคราะห์พอนะคะอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยขอให้เราข้ามไปดูสรุปก่อนมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ นะคะอ่ะโอเคเราได้ค่าความจริงของข้อสรุปมาแล้วนะคะเราก็ไปเลือกช้อยที่ถูกต้องกันเลยนะคะข้อหนึ่งจริงข้อหนึ่งเท็จเพราะฉะนั้นต้องตอบช้อยไหนข้อ1ข้อสรุปทั้ง2เป็นจริงตามเงื่อนไขไม่จริงนะคะข้อ2ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงไม่ใช่อันนี้ข้อ3ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดโอ้ันก็แน่ชัดอยู่นี่แล้วไงข้อ1จริงข้อ2เท็จเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ4เลยค่ะ คือข้อสรุปทั้งสองในไม่ซ้ำกันเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นจริงอีกตัวเป็นเท็จโอเคไหมโอเคนะคะเวลาเจอเงื่อนไขภาษาเนี่ยค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำค่อยๆวาดแผนภาพนะคะแล้วก็เอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาใส่ในแผนภาพของเราค่อยๆใส่ไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับนะคะอ่ะโอเคสำหรับข้อสอบท้องถิ่นวิชาคณิตนะคะในปี6 0สูเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนาะ พวกเราก็อย่าลืมที่จะฝึกฝนเป็นประจำทบทวนเยอะๆนะคะเวลาเราเจอข้อสอบเนี่ยเราจะได้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วค่ะ